สวัสดีค่ะพบกับน้ำที่บ้านอ่านนะคะวันนี้คิดถึงริบบิ้นนะคะก็เลยจับงานริบบิ้นนิดนึงค่ะวันนี้จะมาสอนอุ้งอุ้งน้อยแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยมีหลายสีด้วยจะทำโทนการ์ตูนเนาะเรามาเริ่มกันนะจ๊ะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2วันนี้ใช้สีส้มเลยความยาว62เซนนะคะ4เส้น62เส้นเบอร์2 4เส้นค่ะพับทบครึ่งจากนั้นขึ้นฐาน4ค่ะเส้นที่1ตั้งแบบนี้เส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2ต่อไปก็เส้นที่4นะคะเอาก้นเข้าทางช่องที่1เข้าสิลูกแล้วก็กลางออกหยิบเส้นที่3ขึ้นมาก็จะได้ฐาน4โอเคจากนั้นทำฐาน8ต่อเลยนะคะหยิบเส้นข้างล่างพาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้กดเลยค่ะกดฐานเส้นทางขวาพาดเฉียงไปด้านบนเส้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างโอเคเส้นทางซ้ายค่ะพาดเฉียงมาแบบนี้พร้อมกับจับปลายสอดล็อกริบบิ้นนะคะแล้วกดให้แน่นค่ะก็จะได้ฐาน8นะคะต่อไปเราก็เริ่มนะคะจับทั้งหมด5เส้นค่ะทุกคน1 2ซ้อนกันนะคะ3 4แล้วก็5เมื่อจับได้5นะคะให้มันเรียงกันให้เห็นนะคะแบบนี้เลยต่อไปเส้นในสุดเราก็ปล่อยทิ้งเสร็จแล้วเส้นถัดไปเนี่ยค่ะเราก็จับซ้อนขึ้นมาแบบนี้เส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปจับซ้อนขึ้นมาทับกันแบบนี้เส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปจับซ้อนขึ้นมาทับกันนะโอเคก็จะมีอยู่ในมือ5เส้นเส้นในสุดเราปล่อยทิ้งไม่มีเส้นให้จับพาดต่อแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำเส้นในเส้นต่อไปนะคะจับปลายมาแล้วสอดเข้าช่องแรกนะคะอันนี้เนาะต่อไปเส้นในต่อไปนะคะตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะแต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องที่2เส้นในเส้นต่อไปตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกช่องที่3ต่อไปเส้นสุดท้ายตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่4ปึ๊บมันจะโป่งๆประมาณนี้นะคะดึงไล่ริบบิ้นแบบนี้ให้ใส่เหรียญไปเลยก็ได้นะคะอันนี้จะได้รู้ว่าอยู่ทำถึงขั้นตอนนี้แล้วใส่เหรียญนะโอเคจากนั้นก็จับมันหงายท้องแบบนี้โอเคจากนั้นทุกคนเราจับมันหนึ่งเส้นแล้วก็นับไปทางด้านซ้าย1 2 3 4เราจะพาด4นะคะทุกคนพาด4เห็นไหมต่อไปเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้จับพาด4ค่ะ1 2 3 4แล้วก็พาด4เส้นต่อไปก็พาดล็อกนี้นะคะข้าม4ตลอดเลยค่ะเห็นไหมคะเส้นต่อไปก็อันนี้ข้าม4เห็นไหมคะก็จะเหลือ4เส้นที่ต้องสอดเก็บเนาะต่อไปเส้นนี้ค่ะจับลายแล้วสอดเข้าช่องนี้เส้นต่อไปค่ะจับลายแล้วก็ตามหลังมาเลยค่ะแต่เราเบี่ยงให้ออกช่องนี้นะ
เส้นที่3ตามหลังมาเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเบี่ยงให้ออกช่องถัดไปต่อไปเส้นที่4สุดท้ายแล้วก็เข้าทางเดิมนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่4สุดท้ายแล้วโอเคก็จะได้ทรงเป็นลูกแก้วมังกรนะคะดึงไล่ริบบิ้นนิดนึงโอเคจากนั้นนะคะพลิกกลับมาเราจะมาทำตัวให้มันยาวๆนิดนึงนะคะจับมันหนึ่งเส้นบิดโค้งเป็นโบคว่ำแบบนี้นะคะโบคว่ำแบบนี้นะจับมันหนึ่งเส้นบิดโค้งเป็นโบคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็จับปลายสอดเข้าช่องด้านหน้าอันนี้เนาะแล้วก็ดึงมาโอเคนะต่อไปเส้นที่สองก็จับเป็นโบคว่ำมาเหมือนเดิมแล้วก็สอดนี่สอดหน้าช่องอันนี้ต่อไปเส้นที่สามโบคว่ำแล้วก็แหวกมาเลยค่ะสอดหน้าช่องของโคนมันเห็นไหมคะปึ๊บทำอย่างนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆเนาะเส้นต่อไปโบคว่ำแล้วก็แหวกช่องนะคะช่องต่อไปก็คือช่องนี้โอเคโบคว่ำแล้วก็สอดคือช่องไอเนี้ยมันจะถัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมันจะหาช่องของมันเองนะคะมันจะถัดไปเรื่อยๆมันจะมีช่องเห็นไหมคะถัดไปเรื่อยๆถ้าเราหาไม่เจอเราแหวกให้กว้างๆได้นะคะโบคว่ำจับลายหาช่องไม่เจอแหวกเลยค่ะแล้วก็สอดเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายก็คือปลายจะออกมาด้านนี้เนาะแล้วก็โบคว่ำโอเคได้ลักษณะนี้แล้วก็ดึงไล่ริบบิ้นนะคะให้กระชับนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องแน่นมากนะขอให้มีรูนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใส่หางเข้าไปจากนั้นก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งสอดเก็บริบบิ้นค่ะเดี๋ยวสอดให้ดูนะคะก็คือจะมันจะข้ามสีเห็นไหมคะจับเส้นนี้นะแล้วพอสอดเราก็จับริบบิ้นแล้วก็เอียงมันก็จะไปโผล่ด้านนี้สังเกตว่ามันข้ามสี1 2 3แล้วก็มาออกทางข้ามสีตรงนี้ต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะสอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะได้แล้วทุกคนจากนั้นก็ตัดเศษริบบิ้นที่เหลือออกไปเลยโอเคเศษริบบิ้นอันนี้นะคะเส้นยาวๆอ่ะมันจะเหลือ4เส้นใช่ไหมและนี่เส้นสั้นอันนี้ทิ้งอันนี้เก็บไว้นะคะโอเคได้ตัวมาแล้วนะคะนี่ต่อไปนะคะทำอะไรก่อนดีเดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนเนาะจมูกตรงหน้ามันนะคะตรงหน้าตรงนี้เราจะใช้ปอมปอมค่ะปอมปอมสีอะไรก็ได้นะคะวันนี้ก็จะใช้สีส้มแล้วกันเอ้ยสีขาวดีกว่าสีขาว2ชิ้น
แต่จะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราแนวการ์ตูนอยู่แล้วเราไม่เน้นว่าสีอะไรเนาะปึ๊บแล้วก็จมูกสีดำเราจะใช้แผ่นสักหลาดนะคะสีดำแบบนี้ตัดเป็นรูปจมูกค่ะก็เป็นทรงสามเหลี่ยมนะตัดให้ดูนะแบบทรงจมูกหมาเลยค่ะได้แล้วแบบนี้นะหนึ่งชิ้นแล้วจะตรงไอ้นี่มันนะคะใช้ปอมๆแล้วก็ตัดมันออกนิดนึงให้มันเป็นแบนๆนะคะแต่อย่าผ่าครึ่งนะคะเพราะว่าปอมๆ มันจะหลุดทั้งลูกเลยเราตัดออกนิดเดียวโอเคมาถึงวิธีการติดนะคะทุกคนเห็นรูตรงนี้ไหมเวลาเราติดไอ้นี่มันอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนให้ติดล่างรูมาหน่อยนึงนะคะติดประมาณนี้ติดประมาณนี้นะคะล่างรูมันมาหน่อยนะโอเคเนาะติดกันเลยอุ้ยแม่ได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ยิงปืนกาวตรงนี้แล้วก็เอาจมูกมาแปะปิดรูค่ะโอเคได้แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะเศษริบบิ้นที่เหลือ2ชิ้นทำหางกับทำครีบมันนะคะสอนกันนะตัดออกสักมิล2มิลนะคะจากนั้นก็ตัดให้เป็นรูปหางหางอันนี้เราจะทำแบบการ์ตูนนะหางขอเล็กๆพอค่ะโค้งเป็นแบบนี้ค่ะสองชิ้นแล้วก็ติดเฉียงกันแบบนี้โอเคไหมโอเคจากนั้นใช้เทปใสแปะยึดไปนะคะโอเคยึดเสร็จแล้วใช้หลอดนมเนี่ยค่ะหลอดนมเปรี้ยวเนี่ยค่ะติดกับหลอดพันไปเลยโอเคก็จะได้หางมาแบบนี้หางพักไว้ก่อนต่อไปก็ตัดครีบอีกชิ้นหนึ่งครีบก็ตัดเหมือนกันค่ะก็เอาเล็กๆเอาแบบตัวใหญ่ๆคลิปเล็กๆพอเนาะตัดออกไปสักมิล2มิลจากนั้นก็ตัดเหมือนเดิมค่ะตัดเหมือนหางเหมือนเมื่อกี้อะค่ะจะตัดทีเดียวก็ได้นะคะหรือว่าแบบจะให้เล็กอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่เลยโอเคเสร็จแล้วนะคะติดหางกันก่อนนะคะจับหางแล้วก็ยิงปืนก้าวตรงหลอดแล้วก็ยัดเข้าไปในช่องเนี่ยค่ะ
หมือนกุ้งเหมือนกันเนาะก็จะประมาณนี้เอาไว้ตรงเด้อโอเคได้แล้วนะคะต่อไปครีบอันนี้ให้ใช้กาวสองหน้าดีกว่าเรามาดูตำแหน่งของมันก่อนนะคะตำแหน่งของครีบอันนี้ช่องที่หนึ่งเราจะให้มันอยู่ตรงนี้นะคะทางนี้นะแล้วก็นับไป1 2 3พอ3ครีบที่2เราจะเสียบไว้ตรงนี้โอเคเนาะมา เดี๋ยวเสียบให้ดูนะคะล่างประมาณเนี่ยประมาณลูกไอ้นี่มันนะคะปุ๊บติดกาวแล้วก็แอนหนึ่งสองสามเห็นไหมคะเรามาร์กไว้ตรงนี้ยัดไปในช่องนี้เลยค่ะปุ๊บเห็นไหมคะแล้วก็ดัดคลีปให้มันเป็นแบบอย่างนี้มันก็จะได้แบบมันเอ้ยฉันเดินไม่ไหวเอ้ยฉันเดินไม่ไหวได้แค่นี้นะคะโอเคต่อไปติดตาค่ะตาใช้8มิลนะคะตำแหน่งตาเนี่ยอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าจะให้ตาห่างกับจมูกหรือว่าติดกับจมูกได้หมดเลยนะคะโอเคโอเคได้แล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะ CD นะคะ CD Pen จุดเป็นไอ้นั่นมันค่ะเป็นรูจมูกมันค่ะไงผมมาแล้วครับต่อไปปากไอ้ครีบตรงเนี้ยให้มันแบบมีเส้นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากจะมีวงตาหน่อยไหมก็ได้อันนี้ไม่ฟิกนะคะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ผมอยากหล่อคอนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้เป็นแบบรู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียติดโบนิดนึงก็ได้ค่ะเสร็จแล้วน่ารักมากเลยลองเอาสีลิปบิ้นหม่นๆมาลองทำดูนะคะอันนี้เห็นไหมสีหม่นๆ มันก็จะดูแบบสวยดีอย่าลืมไปลองทำกันนะคะน่ารักมากเลยอุ๋งอุ๋งวันนี้มาแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย